สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนเลยเจอกันชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงทักษะนะจ๊ะวันนี้ครูจะนำการบวกซึ่งเป็นการบวกตัวเลข2หลักกับตัวเลข2หลักมาให้นักเรียนได้ฝึกเพิ่มเติมกันแต่ก่อนจะไปบวกนั้นนะคะวันนี้จะมีเกมมาให้เล่นเรียกน้ำย่อยค่ะปลุกสมองเราให้ตื่นก่อนเนาะเกมของครูวันนี้จะเป็นเกมคณิตคิดเร็วจ้ะเด็กๆจะมีทั้งหมด10ข้อกติกาจะมีอยู่ว่าเด็กๆจะต้องดูโจทย์ของครูแล้วคิดหาคำตอบให้ได้ก่อนที่ตุ๊กตาลูกดีของครูน้อยจะหยุดเต้นลงมีทั้งหมด10ข้อพร้อมไหมคะถ้าพร้อมเดี๋ยวเราไปตอบกันเลยเตรียมตัวทำสมาธิข้อ1มาแล้ว8บวก6เป็น14ตอบทันไหมคะถ้ายังไม่ทันไปข้อต่อไปถ้าใครทันแล้วก็เตรียมตัวข้อต่อไปเลยมาเก็บคะแนนอีกหนึ่งค่ะ9บวก7เป็น16ต่อไป10บวก7เป็น17ทันไม่เอ่ยถ้าทันไปดูข้อต่อไปกันเลย12บวก3 15ต่อไปเตรียม9บวก9 18นั่นเองยังมีอยู่นะคะสู้ๆ7บวก8 15ต่อไปนะไปต่อกันเลย9บวก4เท่ากับ13เก่งมากไปต่อ6บวก7เป็น13ใครตอบได้บ้างยกมือเก่งมากไปต่อนะคะ5บวก7เป็น12ข้อต่อไปลุยกันเลย10บวก10 20เป็นไงคะ10ข้อผ่านไปอย่างเร็วมากในเด็กสามารถตอบได้กี่ข้อเอ่ยเนาะนี่คือเรียกน้ำย่อยนะคะ10ข้อคณิตคิดไววันนี้คณิตคิดเร็วเป็นไงเด็กๆคิดเร็วไหมคะเดี๋ยวหลังจากนี้จะพาเด็กไปเริ่มมาเรียนกันดีกว่าวันนี้จะเป็นการบวกจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักในแนวตั้งสิ่งที่จะเพิ่มให้วันนี้ก็คือการบวกที่เราจะมีการทดค่ะไปดูกันนะจ๊ะข้อ1มาแล้วข้อ1ใบข้าวพับดาวกระดาษได้25ดวงเพื่อนให้อีก27ดวงใบข้าวมีดาวกระดาษทั้งหมดกี่ดวงจากโจทย์อันนี้สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น25บวก7ขอโทษค่ะ25บวก27เท่ากับเท่าไรเรามาหาคำตอบกัน25บวก27เริ่มการบวกจากหลักหน่วย5บวก7เป็นเท่าไหร่คะเด็กๆอ้าวคิดไวๆในใจเลยจ้า5บวก7เป็น12เราจะใส่2ใส่2ก่อนนะคะแล้วเราจะทด1ทด1ตรงหลัก10นะคะหลังจากนั้นเราจะเอาตัวเลขที่ทดมาบวกกับตัวเลขที่อยู่ในโจทย์เป็น1บวก2บวก2ได้คำตอบคือ5นั่นเองใบข้าวมีดาวกระดาษ52ดวงตัวอย่างที่2จ้ะปุ๋ยทำน้ำส้ม47แก้วทำน้ำแดง19แก้วปุ๋ยทำน้ำส้มและน้ำแดงรวมกันกี่แก้วได้เป็นประโยคสัญลักษณ์คือ47บวก19เท่ากับเท่าไหร่
มาหาคำตอบกันเลย47ตังค์บวกด้วย19นำ7กับ9มาบวกกันได้เป็น16นั่นเอง16ก็เราจะใส่6ทด1เมื่อเราทด1เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนำตัวเลขที่ทดมาบวกกับตัวเลขในโจทย์เป็น1บวก4บวก1บวกกัน3ครั้งได้คำตอบเท่าไหร่จ๊ะเป็น6เนาะ47บวก19เท่ากับ66ปุ๋ยทำน้ำส้มและน้ำแดงรวมกัน66แก้วต่อไปนะจ๊ะแก้มให้ขนมเพื่อนๆไป39ชิ้นยังเหลืออีก22ชิ้นเดิมแก้มมีขนมกี่ชิ้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น39บวก22เท่ากับเท่าไรคราวนี้เราจะมาบวกในแนวตั้งกัน39ตั้งนะคะบวกด้วย22เริ่มบวกจากหลักหน่วย9บวก2เป็น1011เราใส่อะไรก่อนจ๊ะใส่1ทด1เดิมจ้ะทด1มาแล้วนะคะหลังจากทดเสร็จแล้วเราจะเอาตัวเลขที่ทดมาบวกกันกับตัวเลขในโจทย์1บวก3บวก2ได้คำตอบเป็น639บวก22เท่ากับ61ตอบเลยค่ะเดิมแก้มมีขนม61ชิ้นนั่นเองต่อไปกล้องมีเงิน38บาท9มีเงินมากกว่ากล้อง38บาทคำถามคือ9มีเงินกี่บาทประโยคสัญลักษณ์เป็น38บวก38เท่ากับเท่าไรคราวนี้มาหาคำตอบกันดีกว่าเนาะนำ38ตั้งบวกด้วย38จ้ะเริ่มจากหลักหน่วย8บวก8ค่ะเด็กๆคิดในใจอย่างไวเลยได้เท่าไหร่จ้ะ8บวก8เป็น16ค่ะใส่อะไรก่อนคะใส่6ทด1จ้ะใส่6เรียบร้อยนำ1มาทดตรงนี้จากนั้นก็บวกเลยจ้ะ1บวก3บวก3เป็น7นั่นเอง9มีเงิน76บาทนั่นเองตัวอย่างต่อไปพ่อซื้อน้ำ57บาทซื้อขนม33บาทพ่อต้องจ่ายเงินให้แม่ค้ากี่บาทประโยคสัญลักษณ์ของเราจะเป็น57บวก33เท่ากับเท่าไรมาหาคำตอบกัน57ตั้งนะคะบวกด้วย33นำ7บวก3คิดในใจอย่างไวเลยค่ะ7บวก3เป็น10ใส่0ทด1นั่นเองจากนั้นนำ1ที่ทดมาบวกกันในหลัก10ค่ะ1บวก5บวก3เป็น9พ่อต้องจ่ายเงินให้แม่ค้า90บาทจบแล้วตัวอย่างคราวนี้เป็นการบ้านนะคะวันนี้ให้3ข้อให้เด็กๆถามลงในสมุดการบ้านของเด็กๆนะคะลอกโจทย์ลงไปแล้วก็ไปเติมคำตอบในช่องว่ามีทั้งหมด3ข้อข้อ1 37บวก26เท่ากับเท่าไรข้อ2 35บวก37เท่ากับเท่าไรข้อ3สุดท้าย74บวก19เท่ากับเท่าไร3ข้อเองอย่าลืมทำกันบ้านมาส่งคุณครูนะคะแล้วเจอกันในชั่วโมงเรียนต่อไปวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ